สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับสวมแว่นนะฮะนิดหนึ่งโอเคก่อนอื่นจะให้ดูบทความนี้ก่อนนะครับบทความนี้บทความซึ่งผมดึงมาจากเว็บไซต์ข่าวการเมืองในต่างประเทศซึ่งผมติดตามอยู่เว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้มีชื่อว่า unheard.com นะครับ unheard.com มีบทความนี้เกี่ยวกับโรเบิร์ตเคนเนดีนะฮะโรเบิร์ตเคนเนดีไม่ใช่โรเบิร์ตเคนเนดีอดีตอัยการสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับอันนั้นเป็นโรเบิร์ตเคนเนดีรุ่นพ่อนะฮะแต่ว่านี่เป็นโรเบิร์ตเคนเนดีรุ่นลูกโรเบิร์ตเคนเนดีรุ่นลูกเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะคนซึ่งชอบวิพากษ์วิจารณ์การใช้วัคซีนเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์คนนี้ก็จะถูกมองโดยสื่อกระแสหลักในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นคนซึ่งเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดRFK Jr. มีชื่อเสียงเพราะว่าเขากล้าวิพากษ์วิจารณ์การบังคับฉีดวัคซีนในยุคสมัยโควิด-19 อย่างไรก็ดีโรเบิร์ต F. Kennedy Jr. เนี่ยเขาก็จะมีภาพลักษณ์ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งเชื่อในเรื่องซึ่งบางเรื่องซึ่งไม่ควรจะเชื่อคือเขาไม่ใช่แค่ต่อต้านวัคซีนที่เอาไว้ใช้ในการฉีดโควิด-19 กันโควิด-19 เพราะว่ามันมีอาการข้างเคียงวัคซีนกันโควิด-19 ของหลายยี่ห้อเนี่ยมันมีอาการไม่พึงประสงค์จริงนะฮะแล้วมันไม่ได้คุ้มค่าความเสี่ยงสักเท่าไหร่ในการฉีดเพราะว่าภูมิคุ้มกันซึ่งได้มันก็ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งยั่งยืนสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ดีกว่าไม่ฉีดสำหรับบางกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ที่ผมไปดูเพจของ Unheard เนี่ยเขาตีประเด็นอีกมุมนึงนะฮะให้คนได้เห็นว่าพื้นที่ในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบนี้เนี่ยเช่นเคยกับในอดีตก็คือจะไม่ค่อยมีโอกาสให้กับคนซึ่งเป็นผู้ลงสมัครแบบอิสระถึงแม้ว่าผู้ซึ่งลงในนามพรรครีพับลิกันและนามพรรคเดโมแครตเนี่ยจะเป็นคนเดิมๆซึ่งประชาชนนั้นก็ค่อนข้างเบื่อหน่ายคนก็เบื่อกับความแตกแยกทางการเมืองซึ่งมากับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็ลงสมัครอีกรอบนะฮะแล้วก็มีคดีอื้อฉาวเยอะแล้วคนจำนวนมากก็เบื่อเหมือนกันที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอายุมากแล้วก็ยังไม่ยอมรับสังขารตนเองแล้วก็จะดันทุรังลงสมัครต่อถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนนะฮะพูดถึงโจไบเดนเพราะฉะนั้นพอมี RFK อยากจะลงเนี่ยเอาจริงๆแล้วประชาชนชาวอเมริกันที่ชอบ RFK เนี่ยมีเยอะแล้วเขาไม่ได้ชอบ RFK เรื่องวัคซีนต่อต้านวัคซีนอะไรหรอกฮะเขาชอบ RFK เพราะว่าเป็นเคนเนดีและเขาชอบ RFK เพราะว่ากล้าที่จะบางครั้งพูดความจริงแล้วก็กล้าที่จะไม่ต้องไปขึ้นกับในทุนใหญ่ทางการเมืองของทั้งสองพรรคอ่ะทั้งๆที่ RFK เองก็เป็นอดีตเดโมแครตคนสำคัญนะฮะเพราะว่าจากสมัยตระกูลเขาตระกูลการเมืองของพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็มีตระกูลเคนเนดีอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น RFK เขาไม่ขึ้นกับในทุนใหญ่ที่ไหนเขาไม่ขึ้นกับพรรคใหญ่ๆเขาจะลงสมัครแบบอิสระก็เลยไม่มีพื้นที่ให้เขานะฮะนี่คือปัญหาของการเมืองในสหรัฐมันคล้ายๆกับตรงกันข้ามปัญหาของการเมืองในประเทศอื่นการเมืองประเทศอื่นเนี่ยนะฮะมันแตกออกเป็นหลายๆขั้วมีหลายแฟคชั่นหลายๆพรรคแล้วก็ค่อนข้างไม่มีเสถียรภาพการเมืองระบบรัฐสภาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีก็จะมีปัญหาไปอีกแบบส่วนการเมืองแบบสหรัฐซึ่งเป็นระบบประธานาธิบดี2พรรคใหญ่ก็มีปัญหาไปอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็อย่างเงี้ยพอ RFK อยากจะลงแล้วคนก็ชอบเนี่ยพอเขาจัดเวทีดีเบตอะไรเงี้ยช่องใหญ่ๆอย่าง CNN เนี่ยก็ไม่ได้เปิดโอกาสเชิญให้ RFK ไปมีส่วนร่วมนะฮะอันนี้ผมแค่รายงานให้ฟังนะล่าสุดเพราะว่าเห็นคนบอกว่าอยากให้ผมวิเคราะห์การเมืองสหรัฐเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐนะฮะในเวลาซึ่งมันมีอะไรให้วิเคราะห์คือตอนนี้มันแค่เป็นเรื่องของการมีคดีความไล่ล่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับตัวเขาสักเท่าไหร่เป็นนิติสงครามเวอร์ชันสหรัฐเป็นลอว์แฟร์นะฮะแล้วก็ทำให้ทรัมป์จะต้องมานั่งปวดหัวกับการขึ้นศาลซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครไปแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มเหนื่อยเพราะว่าเวลาสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยบางทีจู่ๆคดีต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะหายไปแต่ทรัมป์เขาไม่เล่นเกมนั้นยิ่งเขาถูกดำเนินคดีเขายิ่งคิดว่าไปเป็นประธานาธิบดีโอกาสรอดสูงกว่าเขาก็เลยลุยต่อนะฮะหลักใหญ่ใจความการเมืองในสหรัฐมันก็อยู่ที่แค่เรื่องแค่นี้แหละก็คือคดีของทรัมป์คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าทรัมป์เนี่ยหลุดจากคดีต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยอุปสรรคไม่มีนะฮะคือทรัมป์เนี่ยชนะนะฮะแล้วแม้กระทั่งอย่าง RFK ซึ่งจะลงอิสระที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ย
ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะแย่งชิงฐานเสียงไม่ใช่จากทรัมป์เขาจะแย่งชิงคะแนนเสียงจากไบเดนเพราะว่ายังไง RFK เป็นชื่อซึ่งได้ฐานจากคนซึ่งปกติเลือกเดโมแครตเนี่ยเยอะนะตระกูลเคนเนดียังไงก็จะดึงฐานเสียงในส่วนนั้นมาได้ไปที่บทความที่ผมจะอ่านอันนี้เป็นงานซึ่งมาจากไทยพับลิก้าเขียนโดยคุณปรีดีบุญซื่อในคอลัมน์เกาะกระแสเขาพูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนนะครับกฎหมายเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือว่าเป็นกฎหมายซึ่งออกแบบมาให้ประเทศซึ่งเป็นปลายทางที่นำเข้าสินค้าจากประเทศที่กำลังพัฒนาที่นำเข้าสินค้าจากประเทศยากจนเนี่ยก็คือว่า EU เนี่ยมันจะมีกฎกติกาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าความเรื่องเยอะของ EU ก็คือว่ามาตรฐานของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานที่สูงทางด้านผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะส่งออกปาล์มอย่างเงี้ยจากอินโดนีเซียยกตัวอย่างแล้วก็ส่งออกปาล์มจากมาเลเซียมาตรฐานในการปลูกมาตรฐานในการผลิตจะต้องมีการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่น้อยแล้วก็มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันสร้างต้นทุนเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการนะฮะต้นทุนเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือผู้ประกอบการในประเทศยากจนนี่แหละที่เขาต้องมานั่งรับมือกับการคาดหวังทางด้านมาตรฐานสินค้าเช่นเดียวกันอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบก่อนอันนี้เวลาส่งออกสินค้าจากไทยแล้วเป็นกะทิสมมุติว่าเราใช้ลิงเก็บมะพร้าวมาก่อนที่จะขุดมะพร้าวมาทำกะทิถ้าเกิดจู่ๆ EU เขาบอกว่ารับไม่ได้ที่เราใช้งานลิงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับซึ่งก็น่าปวดหัวอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าผลกระทบในรอบนี้มันชัดเจนกว่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องซึ่งคือกินไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่ารายงานของไทยพับลิก้าเขาบอกอย่างนี้กฎหมายเรื่องของห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากพื้นที่ที่มีการทำลายป่าของ EU เนี่ยนะฮะทำให้เศรษฐกิจของทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียได้รับผลกระทบนะฮะคือมีความเสี่ยงมากขึ้น2ประเทศเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม 85% ของโลกและน้ำมันปาล์มเป็น1ใน7สินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกระบุอยู่ในกฎหมาย EUDR เนี่ยสภาพยุโรปเนี่ยเขาจะควบคุมการนำเข้าสินค้าจากพื้นที่ในการผลิตซึ่งไปมีผลทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่าใช่แล้วครับคือเขาละเอียดถึงขั้นที่ว่าเขามาดูเลยว่าขั้นตอนในการผลิตเนี่ยมันละเมิดธรรมชาติหรือไม่คือธรรมชาติคือพระเจ้าใหม่นะในยุครัฐติดลมรัฐคาราวาสนะฮะสภาพยุโรปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความซับซ้อนของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในบทความเกาะกระแสเขาเขียนอย่างนี้เกษตรกรรายย่อยขายปาล์มน้ำมันให้พ่อค้าพ่อค้านำไปขายต่อให้กับคนกลางทำให้ปาล์มน้ำมันถูกนำมากองรวมกันจากแหล่งที่มานับร้อยแห่งคือไม่ได้มาจากแหล่งเดียวเพราะฉะนั้นจะให้มานั่งตรวจสอบแหล่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บทความนี้อธิบายให้เห็นถึงความยากลำบากของผู้ผลิตในประเทศยากจนเนี่ยแหละฮะการระบุแหล่งที่มาของปาล์มน้ำมันก็ซับซ้อนเพราะพ่อค้าไม่ต้องการที่จะบอกโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มว่าตนเองซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรรายไหนฝ่ายบริหารของ EU ก็ประกาศว่าจะให้การสนับสนุนในเรื่องที่ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้มีการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยจะมีการสนับสนุนเงินทั้งหมด110ล้านยูโรเกษตรกรที่มีที่ดินน้อยกว่า10เอเกอร์หรือ25ไร่ก็จะได้การสนับสนุนไปแต่ประเด็นคือมันเป็นปัญหาในการที่จะมานั่งลงรายละเอียดในการผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งคือมันเพิ่มงานพูดง่ายผมคิดว่างานเนี้ยที่บ่นกันเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เพิ่มต้นทุนมันเพิ่มงานด้วยเพราะว่าต้องมานั่ง account for หรือมานั่งทบทวนดูว่าทุกอย่างที่ซื้อมานำมาเนี่ยมันจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ทำรายงานส่ง EU ผมเชียร์นะฮะให้ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียและมาเลเซียนะฮะเขียนไปเลยฮะทำรายงานไปเลยไม่ต้องไปดูหรอกตามข้อเท็จจริงกวนประสาท EU มันไปมันเรื่องเยอะใช่ไหมฮะคุณก็ต้องบอกคุณได้มาจากพื้นที่ป่าซึ่งไม่มีการทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าใดๆทั้งสิ้นนี่คือความเยอะของ EU ซึ่งน่ารำคาญแต่ว่าแล้วมันไม่ใช่ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันผิดนะฮะเจตนารมณ์ของกฎหมาย EUDR เนี่ยมันเป็นกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับธุรกิจกาแฟน้ำมันปาล์มแล้วก็ยางพาราแล้วก็โกโก้เป็นต้นโดยการนำเข้าสินค้าเหล่านี้จะต้องไม่มีแหล่งที่มาจากการใช้ที่ดินเพาะปลูกที่มาจากการทำลายป่าโดยนับตั้งแต่ปลายปี2024ธุรกิจที่นำเข้าสินค้าเหล่านี้จะต้องพิสูจน์ว่า
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน EUDR หรือ EU Deforestation Free Regulation ปลอดการ Deforestation นับจากวันที่30ธันวาคมปี2024ผู้ประกอบการการค้าปลีก Operator และผู้ค้าผู้นำเข้า Trader ของ EU จะต้องทำการประเมินการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในตลาด EU ต้องตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานด้วยว่าสินค้านั้นไม่ได้ผลิตจากพื้นที่ที่เพิ่งเกิดการทำลายป่าหลังจากปี2020เป็นต้นมาส่วนผู้ค้านำเข้าจะต้องรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลเรื่องห่วงโซ่อุปทานแก่ผู้ประกอบการค้าปลีกใน EU เป็นกลุ่มประเทศนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก 50% ของกาแฟ 60% ของโกโก้กฎหมาย EUDR ใช้บังคับต่อสินค้าโภคภัณฑ์เช่นกาแฟโกโก้ถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มเนื้อแล้วก็หนังวัวแล้วก็ไม้กับผลิตภัณฑ์ไม้แล้วก็ยางพาราด้วยรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เครื่องหนังช็อกโกแลตรถยนต์เฟอร์นิเจอร์ EUDR เป็นรูปแบบหนึ่งของการกีดกันทางการค้าหรือไม่อันนี้มีการตั้งคำถามเพื่อปกป้องเกษตรกรของตนเองผมไม่เชื่อว่ามันเป็นรูปแบบในการกีดกันผมเชื่อจริงๆว่า EU เนี่ยคือเขาเรื่องเยอะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่ระบบการศึกษาเพราะว่าผมก็โตมาแบบนั้นมันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือเลยว่าไอ้ขั้นตอนการผลิตอย่าจะต้องไม่ละเมิดอะไรทั้งสิ้นการละเมิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าภูมิอากาศหรือต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทียบเท่าละเมิดศาสนาเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาออกแบบมาเพื่อกลั่นแกล้งคือเขาเรื่องเยอะจริงๆเขาเรื่องเยอะกับแม้กระทั่งประเทศสมาชิก EU กันเองประเทศสมาชิก EU กันเองเนี่ยนะทำไมเขาไม่อยากเป็นสมาชิกรู้ไหมฮะเพราะเขาเบื่อกับความเรื่องเยอะในมาตรฐานทุกเรื่องแต่ว่ามันก็เลยจุดที่จะบ่นละเพราะว่ามันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกในเรื่องสภาพแวดล้อมเด็กๆก็เรียนเรื่องนี้กันแหละไม่มีใครต้องการให้มีการตัดไม้ทำลายป่าถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยกว่าที่จะมีพื้นที่เพาะปลูกได้เนี่ยมันก็ต้องมีการตัดไม้ทำลายป่าในบางส่วนมันเหมือนกับเวลาผมอยากกินไข่ปลาคาเวียร์หรือผมอยากกินปลาทูน่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการฆ่าสเตอร์เจนหรือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการจับบลูฟินทูน่าไหมผมแล่กินคือมันมีสิ่งที่ต้องทำซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่เราเห็นชอบอะมันต้องทำเพื่อได้สิ่งที่เราอยากรับประทานไงแต่ถ้าจะบอยคอตไปเลยเนี่ยมันคือการเป็นการยอมรับเลยว่ามนุษย์เนี่ยนะก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าซึ่งมนุษย์บางคนก็อาจจะพร้อมนะฮะแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นองค์กร World Resource Institute เนี่ยเขาระบุว่าระหว่างปี2001ถึง2022เนี่ย21ปีเนี่ยมาเลเซียสูญเสียป่าเขตร้อนไป1ใน5ทำให้สัตว์หายากประสบภาวะใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาจริงผมไม่ได้เถียงเรื่องนี้แต่ว่าไอ้ความเรื่องเยอะของ EU มันทำให้เพิ่มงานและเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในมาเลเซียและอินโดนีเซียในปี2004กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าและบริษัทธุรกิจข้ามชาติรวมตัวกันตั้งองค์กรซึ่งเรียกว่า Roundtable on Sustainable Palm Oil เพื่อวางมาตรฐานทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นมีการประเมินว่าจะทำให้เกษตรกรรายย่อยถูกกีดกันออกจากตลาด EU และไม่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากนักอินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกันทั้งหมด 90% ของโลกอินเดียจีนอินโดนีเซียและยุโรปเป็นตลาดผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและอินโดนีเซียมีเกษตรกร 4.5 ล้านรายทำอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันเกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียมีที่ดินประมาณ100เอเกอร์หรือ250ไร่มีสัดส่วน 27% ของการผลิตปาล์มน้ำมันของทั้งหมดสรุปนิดนึงคือผมเชื่อว่ากฎหมายเจตนารมณ์เนี่ยของ EU เนี่ยมันไม่ได้ผิด EU Deforestation Regulation Act เนี่ยนะฮะมันมีความหมายในทางที่จะมองว่าถ้าเกิดเราจะผลิตสินค้าซึ่งมนุษย์ได้ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปทำลายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันอยู่ในป่าอยู่ในระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความชอบธรรมโดยตรรกะและเหตุผลเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาซึ่งเรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันอยู่ในโลกแห่งทฤษฎีพอถึงเวลามีการเขียนกฎหมายออกมาโดยคนซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกันในการเขียนกฎหมายเนี่ยมันก็มาจากงานวิชาการที่ศึกษาแต่ถามว่าคนที่เขาทำธุรกิจน้ำมันปาล์มในมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยได้ไม่มีส่วนร่วมในการทำกฎหมายฉบับนี้ไหมไม่หรอก
พราะว่าถ้าเขามามีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็คงจะไม่ออกแบบเงื่อนไขอะไรเยอะแยะบ้าบอคอแตกแบบนี้แต่ว่าช่วยไม่ได้ฮะนี่คือโลกใหม่โลกใหม่เวลาเขาบอกว่าต้องรับมือกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่รับมือกับสภาวะโลกร้อนอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะฮะเวลาเขาบอกว่าต้องรับมือกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาพูดถึงไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่รับมือมันมีมาตรฐานบังคับทางกฎหมายตามมาและเมื่อมาตรฐานบังคับทางกฎหมายตามมาเนี่ยมันมีผลต่อการทำมาหากินการส่งออกสินค้าการนำเข้าสินค้านี่คือประเด็นผมเช็คเสียงนิดนึงฮะโอเคอยู่เช็คเสียงนิดนึงโอเคอยู่เช็คเสียงนิดนึงโอเคอยู่โอเคอีกข่าวนึงนะครับผมจะอ่านให้ฟังอันนี้ผมอ่านแล้วผมเซ็งๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้สูงอายุน่ะไม่ควรที่ต้องออกมาเหน็ดเหนื่อยแข่งขันกับเด็กในการหางานแต่ดูเหมือนว่าณเวลานี้มันเป็นเช่นนั้นข้อมูลจากทางการของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันมี1ใน4ของผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปที่ถูกจ้างงานในตลาดแรงงานแต่มากกว่า40%เนี่ยเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะใดๆเฮดไลน์นี้ฟังแล้วน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนี่คืออายุไม่ใช่60ขึ้นนะฮะ70ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เนี่ย1ใน4เนี่ยถูกจ้างงานนะฮะคือมันไม่ใช่นอนอยู่บ้านเกษียณอายุนะฮะคือมันไม่มีเงินเหลือออมนะต้องทำงานต่อฮะไม่ใช่ถูกจ้างงานในฐานะแบบประธานบริษัทอะไรเงี้ยนะฮะคือถูกจ้างงานแล้ว 40% เป็นงานซึ่งไม่ต้องใช้ทักษะใดๆเมื่อเวลาผมเห็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องไปทำงานในซัพพลายเชนของบริษัทอย่าง Amazon อะไรเงี้ยหรือ Walmart อะไรเงี้ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกผมสงสารนะคนอเมริกันจำนวนมากอยู่ในบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบนั้นนะฮะเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเนื่องจากเงินบำนาญในแต่ละเดือนมีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเงินบำนาญประมาณ 4,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นในเกาหลีใต้ไม่เพียงพอนอกจากนี้เหตุผลที่พวกเขากลับมาทำงานก็เพื่อต้องการเติมเต็มและสร้างคุณค่าให้กับการมีอยู่แก่ตนเองและไม่อยากทิ้งเวลาแบบสูญเปล่าไปวันๆเพราะนอกจากจะมีงานอดิเรกและไปท่องเที่ยวเป็นบางครั้งแล้วพวกเขาก็ไม่มีอะไรให้ทำอีกจนรู้สึกไร้ค่าและต้องการกลับมามีสังคมอีกครั้งอันนี้ผมพอเข้าใจได้เพราะว่าผมเป็นคนซึ่งสงสัยได้จัดรายการจนแก่ถึงแม้ว่าเป็นการจัดรายการจนแก่จากที่บ้านอาจจะได้จัดมากกว่าที่บ้านนะฮะก็ปลอบใจตนเองไว้บ้างนะฮะเขาบอกว่าค่าบริการต่างๆเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้บริษัทต่างๆนิยมจ้างผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมาทำหน้าที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอ๋อเนื่องจากผู้สูงอายุสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ฟรีลดต้นทุนในการสัญจรไปมาสู่ที่ทำงานแหมทำไมเหตุผลในการจ้างคนสูงอายุมันช่างเป็นการเห็นแก่ profit and loss ขนาดนี้ก็ประเด็นคืออย่างนี้ผมจะอ่านคราวนี้แล้วผมจะเชื่อมเข้าสู่อีกประเด็นนึงกันแหละแต่ว่า issue ก็คือว่าคนอายุมากในเกาหลีใต้เนี่ย baby boomer เนี่ยต้องมาแข่งในตลาดแรงงานแล้วบ่อยครั้งได้แรงงานซึ่งไร้ทักษะแต่ว่าบางคนอาจจะต้องการทำงานอยู่บางคนอาจจะไม่ต้องการแต่ว่าต้องมาหารายได้เสริมเพราะว่าเบี้ยที่ได้ยังชีพเนี่ยมันไม่พอในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการเกิดในเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในอัตราการเกิดซึ่งต่ำที่สุดในโลกนะฮะประมาณไม่ถึง1คนต่อ1คนก็คือ 0.76 ต่อ1คนปัจจุบันผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปของเกาหลีใต้คิดเป็น 19% ของประชากรทั้งประเทศมีอยู่เกือบ52ล้านคนแล้วภายในปี2050ตัวเลขนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 44% เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งอัตราการเกิดต่ำเป็นประวัติการณ์นะก็ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหานี้ขึ้นมามันมีอีกมิตินึงก็คือว่าฐานแรงงานเนี่ยคนซึ่งอยู่ใน Labor Force มันไม่ค่อยพอผู้สูงอายุก็กลับมาสู่ Labor Force ด้วยคือมันมีทั้งความที่ Labor Forceขาดคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ labor force ฐานแรงงานนะฮะต้องการอาจจะต้องการแรงงานใหม่ๆด้วยแล้วก็ผู้สูงวัยเองหลายคนก็มีเงินออมไม่พอเบี้ยยังชีพก็ไม่พอเบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่พอแต่แล้วบางคนอาจจะเบี้ยพอแต่ว่าต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตกับสังคมมันแล้วแต่เหตุผลเอาจริงถ้าเกิดไม่มีอะไรทำเลยแล้วต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพแล้วไม่เบื่อหน่ายอะไรเงี้ยและให้รู้สึกมีคุณค่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีในการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดต้องมาลำบากในยามแก่แล้วก็ต้องมานั่งทำงานที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งปกติน่าจะเป็นงานสำหรับคนซึ่งอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยต้องใช้แรงงานอ่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าเห็นใจนะครับ
เกาหลีใต้นี่เขามีประเด็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานอยู่พอสมควรนะแล้วมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บางทีเนี่ยบางบริษัทเขาต้องการที่จะจ้างผู้สูงอายุสำหรับ target segment งานประเภทหนึ่งเสร็จแล้วสำหรับ target segment งานอีกประเภทหนึ่งอ่ะเขาต้องการจ้างคนต่างด้าวซึ่งเขาบางทีเขาเลือกที่จะไม่จ้างคนเกาหลีใต้ด้วยในบางชนิดงานซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของนายจ้างผมคิดว่ามันเป็นการเทเลอร์ segmentation ของลูกจ้างของคุณให้มันเข้ากับรายจ่ายนะแล้วก็เขาเรียกว่า profit potential ของบริษัทแต่ว่าบางทีมันก็สร้างประเด็นทางสังคมตามมาเพราะว่ากฎหมายแรงงานต่างด้าวในเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเท่ากับความต้องการของบริษัทเอกชนคือบริษัทเอกชนเขาต้องการเยอะแล้วบางทีเขาดันไปต้องทำในสิ่งที่ละเมิดกฎหมายทั้งที่มันควรจะมีการแก้ไขกฎหมายให้มันโอรุ่มอร่วยแล้วก็ยิ่งง่ายมากกว่าที่เป็นอยู่คือมันไม่ใช่ว่าปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเข้าไม่ได้แต่ว่ามันก็มีแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขแล้วก็ผิดกฎหมายเยอะมันไม่ได้สะท้อนนะฮะว่ามีคนที่ต้องการทำผิดกฎหมายมันสะท้อนว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยกำกับดูแลโดย regulatory guideline หรือเนื้อหาทางกฎหมายซึ่งยุ่งมากจนเกินไปเหมือนกับเวลาคนพม่าเนี่ยจะมาทำงานในไทยนายจ้างก็ต้องการคนพม่าก็ต้องการแต่ถ้าเกิดเขายังต้องเข้ามาทำอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัญหาของกติกาที่ออกแบบมาที่ทำให้มันยุ่งยากเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐต้องไปแก้ไขให้กติกาเนี่ยมันอรุ่มอร่วยแล้วมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับทั้งแรงงานและนายจ้างคราวนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมีข้อมูลซึ่งดึงมาจาก101 World เกี่ยวกับ Migrant Workers Rights in Korea แล้วก็เขาเขียนในมุมที่อธิบายโดยคุณเพ็ญพิชชามุ่งงามคุณเพ็ญพิชชามุ่งงามมีงานเขียนลงดีๆใน101เยอะนะฮะคุณเพ็ญพิชชามุ่งงามเนี่ยเขาบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะไม่ใช่สวรรค์ของแรงงานข้ามชาติคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่สวรรค์เพราะอะไรนะฮะผมเท้าความผมอ่านนิดนึงอันนี้จะไปเร็วนะฮะเกาหลีใต้มีแรงงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลีใต้เวียนอยู่ในภาคการผลิตและภาคการบริการในปี2023อยู่ที่ 923,000 คนเพิ่มสูงขึ้นจากปี2022ถึง 10% ในจำนวนนี้มีแรงงานสัญชาติจีนมากที่สุดหรือ 35.3% ตามมาด้วยสัญชาติเวียดนาม 11.3% หากขยายเข้าไปดูตัวเลขนี้แล้วจะพบว่าแรงงานทักษะต่ำหรือ low skill worker มีอยู่ประมาณ 300,000 คนที่เข้ามาทำงานด้วยวีซ่าการทำงานชั่วคราวและมีแรงงานต่างชาติมากถึง 430,000 คนที่เป็นกลุ่ม overstay visa อยู่เกินก็อย่างที่บอกการที่มี overstay visa แปลว่าอะไรแปลว่าเงื่อนไขทางกฎหมายที่อนุญาตให้คนเข้าไปทำเนี่ยระยะเวลาวีซ่าเนี่ยอายุเนี่ยมันสั้นไปเพราะว่าแรงงานที่เขาเข้าไปเขาก็อยากทำงานต่อไอ้เวลาขอวีซ่าเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ง่ายผมไม่โทษแรงงานนะฮะแล้วผมไม่โทษนายจ้างนะผมโทษไอ้เงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งมันทำให้คนต้องเสียเวลาในการต่ออายุวีซ่าซึ่งเมืองไทยก็เป็นปัญหาในเรื่องนี้มาก่อนผมรู้จักเพื่อนหลายคนซึ่งอยากเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องวิ่งไปต่อวีซ่าวุ่นวายเสียเวลาปวดหัวนะอย่างไรก็ดีก็เกาหลีใต้ได้เพิ่มโควต้าในการให้วีซ่าแรงงานข้ามชาติประเภท E9 แรงงานทั่วไปอีก 165,000 คนในรอบที่ผ่านมานะในช่วงน่าจะเป็นต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น2เท่าจากสมัยประธานาธิบดีมูนแจอินสะท้อนว่านับวันเกาหลีใต้จะยิ่งพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้นกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท SK Ocean Plant ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SK Group บริษัทยักษ์ใหญ่หรือแชร์โบลดับ3ในเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับ The Korea Times หนังสือพิมพ์ในเกาหลีใต้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทำให้บริษัทต้องจ้างแรงงานไทยมากขึ้นในงานประเภทการเชื่อมโลหะและการทาสีบริษัทยังมองหาแรงงานเพิ่มเติมจากจีนเวียดนามอุซเบกิสถานคาซัคสถานด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตดังกล่าวนะโอเคงั้นเขาต้องการเพิ่มเติมถ้าคนไทยสามารถเข้าถึงแรงงานโอกาสในการทำงานต่างๆเหล่านี้ได้ท่ามกลางความต้องการแรงงานจำนวนมากและอัตราค่าจ้างในเกาหลีใต้ที่ดึงดูดแรงงานจากหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียให้มุ่งหน้าแสวงหาโอกาสที่เกาหลีใต้นโยบายจากรัฐบาลและมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายยังมีช่องโหว่คุณเพ็ญพิชามุ่งงามเขียนอย่างนี้ช่องโหว่ที่มีอยู่คือทอดทิ้งให้แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับการถูกกดขี่และการละเมิดสิทธิจากนายจ้างในหลายมิติรายงานแห่งธนาคารแห่งประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะก็คือแบงก์กลางของเกาหลีใต้เขารายงาน
ปิดเผยให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้เนี่ยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยต่ำกว่าแรงงานสัญชาติเกาหลี 29% ปัญหานี้ในไทยมีไหมก็มีน้อยลงแรงงานต่างชาติเนี่ยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะซึ่งในไทยก็จ่ายนะฮะแต่ว่าในเกาหลีใต้เนี่ยไม่ใช่ไม่จ่ายแต่ว่าจ่ายแต่ไม่ครบคือแปลความว่าโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานข้ามชาติเนี่ยโดยเฉพาะถ้าทักษะต่ำเนี่ยจะได้ไม่ถึง minimum wage นะฮะก็คือต่ำกว่า minimum wage ของเกาหลีใต้ถึงเกือบ 30% คนไทยเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุดในสัดส่วนของคนซึ่งเป็นแรงงานแล้วผิดกฎหมายเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยมากที่สุดเราจึงถูกเพ่งเล็งไงฮะเขาเลยยกเลิกฟรีวีซ่าไงเขาเลยบังคับให้เราสมัครวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTA ก่อนไปเที่ยวตอนนี้นะฮะเลยตรวจกันเต็มเลยที่ตม157,000 คนไทยอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายนี่คือตัวเลขซึ่งไม่ต่ำคิดเป็น 36.6% จากทั้งหมดหากพิจารณาตัวเลขจากหน่วยงานรัฐไทยและเกาหลีใต้เทียบกันก็จะเห็นความไม่สอดคล้องของข้อมูลกระทรวงแรงงานไทยระบุว่ามีแรงงานไทยที่เข้าไปทำในเกาหลีใต้ผ่านระบบ EPS เนี่ย 93,000 คนแต่ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ชี้ว่ากลับมีแรงงานไทยแค่ 26,000 คนมันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือเปล่ามีปัญหาในการเก็บข้อมูลหรือปัญหาอยู่ที่อะไรนะฮะแต่ว่าทำไมข้อมูลของหน่วยงานรัฐไทยกับเกาหลีใต้ไม่ตรงกันคนที่ถือวีซ่าแรงงานอย่างถูกกฎหมายเบื้องหลังตัวเลขแรงงานผิดกฎหมายที่มากมายขนาดนี้อาจจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบในการนำเข้าแรงงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลคุณรีนาตะดีทำการศึกษาอุปสรรคในการทำงานและการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานไทยในเกาหลีใต้เสนอข้อสรุปว่าด้วยข้อจำกัดของระบบ EPS ของเกาหลีใต้เองก็คือความยาวนานของระยะเวลาในการรอกรมการจัดหางานเกาหลีใต้สุ่มโดนรายชื่อตนเองและกฎเกณฑ์อายุที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่อายุไม่เกิน39ปีและแรงงานผู้หญิงมีโอกาสถูกเรียกตัวน้อยกว่าแรงงานผู้ชายและเงื่อนไขการจ้างงานของฝ่ายนายจ้างที่มีหลายขั้นตอนและมีข้อจำกัดทำให้นายจ้างเลือกใช้แรงงานผิดกฎหมายไปเลยเพราะไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการในการลงทะเบียนในระบบกระบวนการในการลงทะเบียนในระบบมันเรื่องเยอะมันไม่สะดวกก็เลยไม่ลงทะเบียนในระบบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยกลายเป็นแรงงานซึ่งผิดกฎหมายข้ามชาติอันนี้แรงงานไทยก็ซวยไปด้วยนะฮะหลายคนที่อยากไปทำงานมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้เปลี่ยนระบบการรับแรงงานข้ามชาติจาก EPS เป็น Work Permit System เป็น WPS ซึ่งถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะปลดล็อกหลายข้อจำกัดที่ทำให้แรงงานข้ามชาติติดกับดักสภาพการทำงานอันเลวร้ายแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้แรงงานได้ร่วมออกแบบระบบใหม่คือนักวิชาการเขาเรียกร้องให้เปลี่ยน EPS เป็น WPS เขาเรียกร้องให้มันเพิ่มแรงจูงใจให้นายจ้างที่เกาหลีใต้เนี่ยรับแรงงานเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนให้ถูกต้องแรงงานข้ามชาติอาจจะไม่ได้ผิดที่ไปเพราะว่าเขาคิดว่าเข้าไปอย่างถูกต้องแต่นายจ้างฝั่งนู้นและคนซึ่งส่งแรงงานจากฝั่งนี้เนี่ยประสานกันไปมาไอ้คนที่ซวยคือคนซึ่งไปทำงานแล้วคิดว่าตัวเองเข้าไปอย่างถูกต้องอุตยาไรประธานสภาพแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้เล่าว่าหนึ่งในข้อจำกัดของระบบ EPS ที่บีบคั้นแรงงานข้ามชาติให้จำยอมทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและไม่สามารถหลุดพ้นจากนายจ้างที่กดขี่ได้ก็คือเงื่อนไขการเปลี่ยนงานซึ่งกำหนดไว้ว่าแรงงานสามารถเปลี่ยนงานได้เพียงแค่3ครั้งตลอดระยะเวลา3ปีตามสัญญาในระบบ EPSการเปลี่ยนงานต้องมีเหตุผลจากการปิดกิจการการจ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือนายจ้างเป็นคนเสนอให้สิ้นสุดสัญญาเท่านั้นและในการเปลี่ยนงานทุกครั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างนี่ไงก็คุณไปเขียนในเนื้อหาทางกฎหมายต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ยอมปลดแอกแรงงานข้ามชาติซึ่งเข้าไปทำงานไว้สร้างเงินเขาให้เขาขาดโมบิลิตี้พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดือดร้อนถูกกดขี่ได้อันนี้ต้องแก้ใครต้องแก้ก็รัฐบาลเกาหลีใต้ละฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขซึ่งเขาสร้างขึ้นมาสำหรับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างข้ามชาติเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขนี้เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างเงื่อนไขที่ทำให้นายจ้างเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานในภาคการเกษตรกว่า 70% ต้องหลับนอนในตู้คอนเทนเนอร์
หรือเรือนกระจกที่มีเพียงแผ่นพลาสติกคลุมห่างไกลจากคำว่าที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยการที่ที่พักอาศัยอยู่กับการจ้างงานทำให้แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้างตัดสินใจออกจากงานเดิมได้ยากด้วยเพราะว่าส่งผลให้ขาดที่พักอาศัยระหว่างการรองงานใหม่ในปี2021เนี่ยแรงงานชาวกัมพูชาในฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองโพชอนถึงขั้นเสียชีวิตท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบในเรือนกระจกซึ่งทำจากพลาสติกอันเป็นที่พักอาศัยประจำของเธอมีชื่อว่านูออนซุกเข็งนะฮะกัมพูชาแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้ตายในเรือนกระจกในปี2023อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นคนไทยชาวขอนแก่นลุงบุญชูอายุ67ปีเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจไปทำงานในฟาร์มหมูในเมืองโพซอนอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา10ปีถูกพบเป็นศพอยู่บริเวณเนินเขาหลังฟาร์มหมูที่เขาทำงานชันสูตรพลิกศพเพราะว่าบุญชูเสียชีวิตด้วยปัญหาสุขภาพต่อมานายจ้างได้ยอมรับว่าหลังจากพบว่าลูกจ้างของตนเสียชีวิตก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะความกลัวว่าทำผิดกฎหมายในฐานะนายจ้างแรงงานผิดกฎหมายก็เลยขนร่างไปทิ้งจากการเข้าตรวจสอบที่พักของลุงบุญชูเนี่ยนะฮะในปี2023เนี่ยหน่วยงานด้านแรงงานก็พบว่าเขาพักอาศัยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเชื้อราและขยะมีเพียงไวนิลช่วยบดบังแสงอาทิตย์ในยามหลับนอนสภาพที่อยู่อาศัยย่ำแย่เช่นนี้ส่งผลต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างปี2559ถึงกันยายน2565ในระยะเวลา6ปีนั้นมีแรงงานไทยเสียชีวิต695คน 86% เป็นแรงงานที่ไม่มีวีซ่าหรือที่อยู่อย่างผิดกฎหมายนี่คือตัวเลขในเกาหลีใต้นะฮะคนไทยตายไปเกือบ700คนเนี่ยเกือบ 90% เป็นแรงงานที่ไม่มีวีซ่าหรืออยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ระยะเวลา6ปีคนไทยนะฮะที่ตายแรงงานไทยผิดกฎหมายจำนวนมากเสียชีวิตระหว่างหลับโดยมีสาเหตุจากการทำงานหนักเกินไปและปัญหาสุขภาพที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมคุณดูจากที่นอนคุณดูจากสภาพการทำงานคุณดูจากความที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าทำไมตายคือสภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพพูดถึงแล้วน่าเศร้าจากชีวิตของแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้มาสู่ชีวิตของคนพม่าในเมืองไทยกันบ้างนะครับมีหลากหลายเรื่องราวซึ่งน่าเล่าเรื่องนึงเนี่ยเล่าโดยคุณวรรณาแต้มทองคุณวรรณาแต้มทองนะครับเป็นคนเรียบเรียงเขียนเรื่องแล้วก็เป็นคนถ่ายภาพด้วยนะฮะเขาเขียนลงในประชาไทยเสียงปืนในประเทศเพื่อนบ้านชีวิตศิลปินพม่าพลัดถิ่นในไทย3ปีรัฐประหารพม่าแลกด้วยเลือดเนื้อของประชาชนที่ไหลนองเต็มท้องถนนกองทัพพม่าใช้ปืนจริงกระสุนจริงปราบปรามประชาชนที่มีที่ต่อต้านการรัฐประหารทั้งทางพื้นดินและการโจมตีทางอากาศหลังพลเอกอาวุโสมินอองลายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021การปกครองภายใต้การนำของมินอองลายและกองทัพพม่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีประชาชนกว่า2ล้าน6แสนกว่าคนต้องพลัดถิ่นฐานจากบ้านเรือนของตนเองและผลกระทบจากรัฐประหารบ้านเรือนกว่า 80,000 หลังเสียหายจากการโจมตีของกองทัพและค่าเงินในพม่าเงินเฟ้อแต่ 20% ในห้องเช่าขนาดเล็กที่กลายเป็นบ้านด้วยความจำเป็นนักไวโอลินจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือนักไวโอลินคนนี้ซึ่งเขาเป็นคนพม่าเนี่ยเขาลี้ภัยสงครามมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่นะฮะกับครอบครัวของเขาอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมด4คนห้องที่นอนที่รับแขกที่ทำอาหารเนี่ยและที่ซ้อมดนตรีเนี่ยก็รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณวรรณาที่เขาเขียนเขาบอกว่าไม่มีการแบ่งเขตห้องทุกสัดส่วนของทุกห้องถูกมองเห็นกันในพื้นที่ที่เปิดประตูเข้าไปชเวและภรรยาต้อนรับผู้ที่มาเยือนด้วยรอยยิ้มลูกทั้งสองคนของเขานอนหลับอยู่บนเตียงนอนคีย์บอร์ดถูกตั้งอยู่ปลายเตียงข้างโต๊ะหนังสือที่มีไวโอลินวางอยู่เขาบรรยายได้ดีเพราะว่าภาพประกอบเนี่ยเขาถ่ายมาแล้วเขาเบลอๆนิดนึงคือผมคิดว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้โชว์ทั้งหมดนะฮะหรืออาจจะไปไม่ได้ว่าคนที่เขียนเขาเห็นใจนะฮะคือไม่มีใครต้องการโชว์ออฟความลำบากคือมันเป็นความลำบากที่เขาสู้ชีวิตอ่ะผมคิดว่าคนที่ไปเขียนเนี่ยคุณวรรณาก็คงจะเห็นใจพอเห็นภาพนี้คุณชเวกเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะฮะระดับชนชั้นกลางของพม่าเขาร่วมกับเพื่อนเปิดสตูดิโอสอนเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีในย่างกุ้งช่วงปี2022หลังการรัฐประหารเพียงแค่1ปีคุณชเวนะฮะเริ่มรับรู้ได้ถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเขา
26มกราคม2022เวลาประมาณ4ทุ่มมีทหารและตำรวจ20คนบุกเข้ามาตรวจค้นตึกที่ชเวเขาอาศัยอยู่โชคดีที่สายตาของทหารอาจจะรายงานข้อมูลผิดพลาดพวกเขามีการค้นผิดห้องทำให้ชเวไหวตัวได้ทันแล้วก็หนีออกมาเขาหนีการจับกุมตัวของทหารมาพร้อมลูกสาวคนโตขณะที่ภรรยาและลูกชายคนเล็กตามออกมาทีหลังนี่ยังดีนะฮะเขาได้มาเจอกันก่อนที่จะตัดสินใจออกนอกประเทศพม่าชเวพยายามพาครอบครัวเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆก่อนตามโรงแรมบ้างตามบ้านเพื่อนบ้างเพื่อไม่ให้ทหารพม่าตามตัวได้เขาบอกว่าเขาเลือกหนีออกนอกประเทศพม่ามาอยู่ไทยเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวตอนออกมาจากพม่าชเวเล่าว่าเขามีเพียงไวโอลินแล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกติดตัวมาเหตุผลที่ทหารพม่าจับตามองเขามาจากการที่เขาและเพื่อนๆที่สตูดิโอรวมถึงลูกศิษย์ประมาณ100คนรวมตัวกันแสดงออกว่าการรัฐประหารของกองทัพพม่าที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องและไม่มีความชอบธรรมผ่านการเล่นดนตรีเนี่ยแหละนอกจากนี้สตูดิโอของชเวยังมีส่วนช่วยทำเพลงสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐประหารด้วยจนมีคนในสตูดิโอของเขาถูกจับกุมในข้อหาที่มีการยุ่งเกี่ยวกับกำลังชาติพันธุ์ไม่แปลกที่เขาจะระแวงนะฮะนั้นชเวเขาก็รู้ตัวหลังจากที่มีการยิงประชาชนนักศึกษานักเรียนตายกลางคืนเราเคยไปนั่งตรงที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็เล่นไวโอลินให้เป็นการไว้อะไรพวกเขาหลังจากนั้นก็เลยถูกตามโดยทหารในพม่ามันเริ่มจากประชากรที่เห็นด้วยกับรัฐประหารจับตากันเองใส่ชุดธรรมดาเหมือนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอาจจะเป็นประชาชนหรือสายของทหารหรือสายของตำรวจที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับเรานะคุณชเวเขาบอกสิ่งที่ชเวทิ้งมาไม่ใช่แค่เพลงสตูดิโอสอนดนตรีในย่างกุ้งแต่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาถ้าไม่มีการรัฐประหารหรือเราไม่ได้ไปร่วมอะไรก็อยู่ได้รายได้ก็อาจจะยังโอเคเป็นงานที่ชอบด้วยแต่หลังจากที่ตัดสินใจแล้วว่าจะออกมาสู้ก็ทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยชเวก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาพม่าเคยมีรัฐประหารมานับครั้งไม่ถ้วนประชาชนต้องอยู่ภายใต้รัฐประหารจนกระทั่งปี2015ที่ NLD ของออนซานซูจีชนะการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้คำว่าลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเป็นลมที่สะอาดมากเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสเปิดตาให้ประเทศของพม่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นแต่อยู่ดีๆก็มีรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นมินองลายย่ามใจและเชื่อว่าทำได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังย่ามใจนะฮะบทความนี้ผมแนะนำให้อ่านฉบับเต็มเพราะว่าเล่าถึงเรื่องราวได้ดีแล้วก็ให้เราเห็นอกเห็นใจพลเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกผมจะปิดท้ายรายการด้วยรายงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นการแถลงการขององค์กรภาคประชาสังคมเรียกร้องให้รัฐไทยเนี่ยยุติการผลักดันผู้ลี้ภัยชายแดนกาญจนบุรีและราชบุรีเนี่ยให้กลับพม่า4องค์กรภาคประชาสังคมออกแถลงการขอให้รัฐไทยยุติการผลักดันผู้ลี้ภัยสงครามพม่าชายแดนกาญจนบุรีและราชบุรีเนี่ยไม่ต้องผลักดันกลับเพราะว่าคนที่กลับไปเผชิญภัยอันตรายแล้วมันขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศด้วยเขาเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมแผนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปเลยมีเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐหรือ CRSP มีเครือข่ายผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาหรือ MRN มีเครือข่ายประชากรข้ามชาติ MWG และก็เครือข่ายการปฏิรูปโยกย้ายถิ่นฐานหรือคปท.เขารวมพลังการเรียกร้องสิ่งนี้เขาบอกว่าการเปิดฉากสู้รบกันฝ่ายซึ่งขึ้นตรงกับกองทัพพม่า BGF เนี่ยนะฮะที่รบกับ KNLA แล้วก็ KNU เนี่ยตรงรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยตรงข้ามบ้านพระเจดีย์3องค์หมู่ที่9ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีผลนะฮะต่อชีวิตประชาชนบริเวณนั้นผลจากการสู้รบดังกล่าวทำให้ประชาชนหนีภัยจากการสู้รบจากฝั่งเมียนมาเข้ามาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 2,300 คนกระจายไปพักด้วยกันตามบ้านของเครือญาติฝั่งไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางการไทยได้ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทางไปแล้วมากกว่า 1,000 คนทำให้ผู้ที่กลับไปประเทศต้นทางต้องไปอาศัยหลบตามป่าเขาเนื่องจากบ้านของพวกเขาถูกทำลายซึ่งมีจำนวนประมาณ500คนเป็นกลุ่มเปราะบางผู้หญิงก็มีเด็กก็มีนะฮะผู้ป่วยก็มีเข้าใจว่าคนท้องก็มีด้วยใน500คนนี้นอกจากนี้ภาคประชาสังคมประเมินว่าอาจมีผู้ลี้ภัยเข้ามาชายแดนไทยประมาณ 7,000 คนหากสถานการณ์ความรุนแรงยังไม่สงบลง NGO พวกนี้เขาบอกว่าต้องปล่อยเข้ามาถ้าส่งกลับเนี่ยเขาก็ไปตายชีวิตเขาจะลำบากยิ่งกว่าแถลงการชี้ได้ว่าพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีผู้ลี้ภัยสงครามอพยพเข้ามาฝั่งไทยโดยอาศัยเข้ามากับเครือญาติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณบ้านถ้ำหินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วและไม่ได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวตามแนวทางบริหารจัดการผู้หนีภัยสงครามหนีภัยความไม่สงบก
ก็ควรที่จะรับมือรับอย่างเป็นทางการไปเลยหน่วยงาน NGO 4องค์กรนี้เขาชี้ว่าสภาความมั่นคงเนี่ยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยควรที่จะตั้งใจบริหารจัดการรับมือไปเลยโดยที่รับคนเข้ามาไม่ใช่ปล่อยให้มีหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีกองพลทหารราบที่9ดำเนินการผลักดันผู้ลี้ภัยจำนวน610คนกลับประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่สมัครใจคือไม่ใช่ปล่อยให้ทหารไทยเนี่ยส่งตัวผู้ลี้ภัยสงครามพม่ากลับหน่วยงานรัฐไทยในกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสภาความมั่นคงควรที่จะร่วมมือกันเปิดแนวนโยบายในการรับผู้ลี้ภัยส่วนนี้เข้ามาเลยจนกว่าสถานการณ์ความสงบจะกลับคืนสู่ประเทศพม่าเขากังวลต่อมาตรการนะครับเขาก็อ้างนอนโรยโฟมองแล้วก็ ICCPR เขาอ้างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยรวมทั้งพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายด้วยผมอ้างหลักมนุษยธรรมแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นสงครามซึ่งในวันหนึ่งมันก็คงจะสิ้นสุดแล้วในวันหนึ่งเมื่อมันสิ้นสุดคนพม่าที่เขามาลี้ภัยชั่วคราวเขาก็คงจะกลับที่เราให้อยู่ให้ทำงานเนี่ยถ้าประเทศเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยมีโอกาสในการอยู่พักอาศัยแล้วก็ทำงานหากินได้รายได้ดีเขาก็กลับผมเชื่อว่ามันไม่มีการยึดประเทศไทยเป็นแผ่นดินถาวรจนมีพม่าเต็มบ้านเต็มเมืองจนเขาไม่ต้องการกลับผมคิดว่าเขากลับในวันที่มันไม่มีสงครามแล้วก็มีงานทำคนไทยเนี่ยถ้าไปลี้ภัยต่างประเทศเนี่ยนะฮะถามจริงฮะถ้าเมืองไทยเนี่ยมีงานทำมีรายได้สูงได้แล้วก็ไม่ได้ถูกไล่ล่าทางการเมืองเขาจะกลับไหมเขาก็กลับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอยู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองส่วนใหญ่นะฮะเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะอยู่ยาวแล้วไม่กลับเลยเนี่ยมันก็คงจะมีแต่ว่าเอาจริงๆต่อให้เขาอยู่ยาวแล้วไม่กลับเลยเขาก็เป็นสมาชิกของสังคมไทยที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองชาวไทยได้ผมคิดว่ามันต้องอบรับเขาเสนอออกมาแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ข้อเขาบอกว่าขอให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการให้การปกป้องและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนหน้านี้ผมเคยพูดแล้วเรื่องของการเรียนการโภชนาการการสาธารณสุขการศึกษาอะไรเงี้ยเด็กพม่าลี้ภัยสงครามเนี่ยเราต้องดูแลให้เรียนหนังสือให้มีจะกินขอให้รัฐบาลไทยเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานระดับชาติและกลไกดูแลคัดกรองผู้ลี้ภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในระดับพื้นที่ด้วยจัดเตรียมแผนการให้ความช่วยเหลือก็คือตั้งใจช่วยสำหรับผมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเด็กส่งเข้าโรงเรียนถ้าเป็นคนซึ่งอยู่ในวัยทำงานจัด work permit ให้แล้วก็ส่งไปทำงานในโรงงานเลยเขาต้องการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและการกระทำให้สูญหายเร่งกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติตามมาตรา13ของกฎหมายที่ว่านี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบและมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินการส่งกลับผู้หนีความไม่สงบให้ผอ.จุดสม.จุดในพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีเป็นการทันทีที่ต้องปฏิบัติตามเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องซึ่งต้องปฏิบัติตามโดยทันทีให้เป็นนโยบายของฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเลยผมคิดว่าฝ่ายหน่วยงานรัฐไทยเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่รับมือเขารับมือแต่ว่าอย่างที่เคยพูดถึงประเด็นนี้มาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เขามองว่าเขาต้องการรับหมดผมคิดว่าเขาต้องการรับบางส่วนแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ส่งกลับผมมองหักมุมไปเลยผมคิดว่าโดยเศรษฐกิจไทยที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันต้องการแรงงานพม่าเศรษฐกิจไทยต้องการแรงงานพม่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เสียอะไรเลยคนไทยไม่ได้เสียคือคนพม่าที่เข้ามาเนี่ยที่กลายมาเป็นอาชญากรอะไรเงี้ยสัดส่วนเนี่ยน้อยมากเทียบกับimmigrant ในประเทศอื่นเนี่ยนะฮะคุณไปดูผู้ซึ่งลี้ภัยสงครามจากแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วไปอยู่ในยุโรปที่กลายเป็นอาชญากรเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะกว่าเทียบกับคนพม่าซึ่งเข้ามาทำงานในไทยเยอะกว่าเยอะในสหรัฐด้วยในสหรัฐที่ Republican หาเสียงได้ว่ากีดกัน immigration เนี่ยก็เพราะว่าคนซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานจากอเมริกาตอนกลางและตอนใต้นี่ที่เข้าไปแล้วก็กลายไปเป็นคนซึ่งทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่สามารถทำมาหากินได้อินทิเกรตไม่ได้เนี่ยมีเยอะมากของไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราเปิดรับได้มันเป็นสิ่งที่ควรทำและทำได้